กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะส่วนใครต้องการจะไปเจอกันนะกับกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับพิธีสวดมนต์เคราะห์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นพิธีรับและส่งพระราหูด้วยนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697และ0831997972นะพิธีครั้งนี้พิเศษนะคะเฉพาะแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยากจะไปเข้าร่วมพิธีกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยบอกตลอดทั้งวันนะจะมีการไปกราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะถ้าไม่รู้หรือว่าก่อนตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็ลองขอคำปรึกษาจากผู้รู้ดูส่วนเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ถ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ชัวร์ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งขยับเข้าไปสารสัมพันธ์เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะถ้าไม่ทำอะไรที่เกินกว่าศักยภาพวันนี้ก็สามารถที่จะคว้าความสำเร็จมาได้หรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการมองหาทำเลเพื่อการลงทุนในอนาคตเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ใครที่โสดอยู่มีโอกาสเจอคนที่ใช่นะแล้วก็คนที่มีฐานะนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนกลางก็ได้นะคนติดต่อประสานงานก็ได้เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้พักเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดหรือว่าคนที่มีคู่เองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้เผื่อใจเอาไว้บ้างวันนี้อาจจะต้องทำเพื่อคนอื่นหรือว่าแบกรับภาระของบุคคลอื่นเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักให้ดีนะคะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้สามารถที่จะรักษามาตรฐานหรือว่าตำแหน่งของตัวเองได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนด้วยนะคะหัวใจคนที่มีคู่ผ่อนบ้างก็ได้ย้ายเดินทางสายกลางบ้างก็ได้อย่าไปตึงมากจนเกินไปจะอึดอัดกันซะเปล่าๆนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะถ้าเกิดเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใครคิดที่จะลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆทำธุรกิจต่างๆมองหาหุ้นส่วนจะดีกว่านะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจให้เชื่อคนของตัวเองดีที่สุดฟังหูไว้หูนะแล้วก็ต้องมีเหตุและผลด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ในเรื่องของการงานค่ะวันนี้คนทำธุรกิจบางอย่างอาจจะไม่สามารถทำตามใจได้ทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับขยายหรือว่าการลงทุนเพิ่มเติมเองก็ตามเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์กันวันนี้ต้องสม่ำเสมอนะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเวลาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่เน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะดูเหมือนว่าคนที่คบกันอยู่หรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยทำตามหน้าที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะดูเหมือนมีระยะห่างมากขึ้นฉะนั้นลองพยายามเติมความหวานให้กันบ้างหันหน้ามาหากันบ้างนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ติดขัดอะไรก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องของหัวใจนะคะคนที่รอคอยเรื่องของบุตรวันนี้มีโอกาสสมหวังนะคะในเรื่องของงานค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเ
ในการคิดแล้วก็การวางแผนสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างดีที่สุดเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็สามารถระบุข้อมูลเข้ามาได้นะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606นั่นเองมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะจากของ SMS นะคุณพักกาวัน23สิงหาคม2533นะคะเวลาเกิด 16:59 นค่ะวันพฤหัสบดีการเงินกับความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับย่าง26ถ้าถามในเรื่องของเงินก่อนกาลีสัมพันธ์ถึงนะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยกับเรื่องเงินรายได้น้อยกว่าประมาณการก็ได้นะครับมีปัญหาสภาพคล่องของคุณเนี่ยให้นะช่วงนี้ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตัวคุณเองต้องระวังอุบัติเหตุนะส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปีนี้ผมถือว่าไม่ได้บอกว่าดีเลิศเลยนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยแค่เบาลงประคับประคองหน่อยส่วนหนึ่งกาลียังสัมพันธ์ถึงและด้วยพื้นชะตาจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากถ้าโสดกลับกันครับมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณจันเกิดวันที่29พฤษภาคมนะคะ2496เวลาเกิด 7:00 นวันศุกร์พอปีกว่าที่ผ่านมาป่วยทุกคนมีหายหมดสามีมีกิ๊กทำอย่างไรคืออายุมรณะเนี่ยในความหมายก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะครับหรือว่าจืดจางที่ผมชอบพูดว่า expire พวกเนี้ยนะหรือจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาเกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งอลิเป็นกาลีก็ทุกในเรื่องของสภาพคล่องปัญหาภาระหนี้นะถ้าความหมายทุกคนหนีหายนะอันนี้อาจจะไม่ถึงคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งศัตรูคนไม่หวังดีก็ฝากอย่างนี้ละกันนะช่วงอายุย่าง63เนี่ยก็ใกล้จะผ่านพ้นส่วนหนึ่งพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณนั้นคือพระพุทธถ้าสะดวกการทำพิธีรับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษาให้คุณไปบูชาพระปางอุ้มบาทถ้าสะดวกนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันเป็นคาถาบทย่อนะฮะนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมพระโลปุสัตพุทธวันละ17จบถ้าอยู่กรุงเทพก็เช่าบูชาหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็คาถาบูชาพระพุทธอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้วันละ17จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดาวประกายนะคะ19มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด 14:00 นตรงนะคะการเงินความรักเป็นอย่างไรเกิดวันอังคารถูกต้องครับวันอังคารปีนี้ก็ด้วยพื้นชะตาราหูเกาะเรือนคู่ก็ต้องให้ระวังปัญหาความรักที่ไม่สมหวังนะครับถูกหลอกหรือมีเรื่องราวให้ผิดหวังเสียใจแต่เอาเป็นว่าของคุณเนี่ยผมจะทายแบบนี้ใกล้จะเข้าย่าง33แล้วนะเหลืออีกไม่กี่เดือนณขณะนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอครับแต่หลังมันเกิดไปแล้วในเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะพลิกผันทั้ง2ช่วงปีทั้งย่าง33และ34ไม่ได้ขู่ให้กลัวหรือว่าตกใจไม่ได้พูดให้ไปจับผิดกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วทายแบบนี้ให้ประคับประคองการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนั้นเน้นบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองเนี่ยช่วงนี้อลิก็เป็นกาลีอยู่ไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้เงินเก่าเงินเก็บค่อนข้างจะร่อยหรอนะครับปัจจุบันปีจอนี้นะถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่ไม่มีทุนทรัพย์คนไข้อนาถาพวกนี้ขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะลูกไม่ไปโรงเรียนค่ะทำยังไงดีเกิดวันที่9มีนาคม2550เวลาเกิด 8:13 นาทีวันศุกร์ก็เนี่ยเกณฑ์เนี่ยเรื่องของการศึกษาก็เป็นกาลีก็มีปัญหาเรื่องเรียนก็ได้แล้วมีปัญหากับผู้อันนี้ผมดูดวงลูกนะก็คือมีปัญหากับผู้ใหญ่อาจจะเป็นครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งบุพการีคู่ครองก็ส่วนหนึ่งแต่ข่าวดีก็อย่างนี้ครับหลังวันเกิดอีกประมาณ2เดือนนะ
เกณฑ์ชะตาก็จะเปลี่ยนและปีนี้เนี่ยถ้ายังเด็กอยู่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเด็กคนนี้ทำให้คุณเสียทรัพย์ไปบ้างหรือยังนะครับก็เอาเป็นว่ามีนาไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นส่วนณขณะนี้ถ้ามีโอกาสได้หอบกันไปพากันไปทำบุญที่วัดเนี่ยก็ถวายสังฆทานสดควบคู่กับชุดสังฆทานยาขอให้ทำในช่วงเวลานี้แต่หลังวันเกิดไปแล้วยืนยันว่าเบาลงครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะจะขอเอสเอ็มเอสนะคะเกิดวันที่7กันยายน2523ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์นะคะมีแพลนเปลี่ยนโซนรับผิดชอบเรื่องงานโซนไหนเหมาะกับดวงเราว้าวหมายถึงทิศหรือเปล่าคือปีนี้ตำแหน่งแห่งหนนะสุภาพเป็นสีคุณจะได้รับการโปรโมทหรือถึงจะอยู่ในเลเวลเดียวกันแต่ก็ต้องดูมี potential แหละในแง่ของ career path ในอนาคตก็1ให้รับนะ2ทิศไหนถ้าเลือกได้ผมก็ต้องทายเป็นปีจรนะแล้วก็ทิศที่ว่านี้ในพื้นชะตาก็ไม่ได้เสียอีสานอ่ะขออภัยคืออย่างนี้ฮะปีจรนะเอาปีจรนี้ควบคู่กับทิศในระยะยาวที่เด่นทิศใต้เพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วทิศใต้ยิ่งดีเพราะของคุณอีกไม่กี่ปีก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนอายุย่างแล้วนะการทำบุญเสริมช่วงนี้ก็ให้คุณทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิรวมกตัญญูหรือปอเต็กตึงก็ได้หรือตามวัดวาที่ให้เปิดรับบริจาค ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิพาวันค่ะ27กุมภาพันธ์2540นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีดูเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง19อายุแตะเอาอย่างนี้นะคะช่วงปี2ปีนี้ย่าง19ที่กำลังจะครบรวมถึงย่าง20ที่กำลังจะมาถึงนะครับมีโอกาสลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะแต่ว่าเกณฑ์เรื่องคู่เหมือนกันราหูเกาะเรือนคู่ถ้าคุณได้คู่ที่เป็นชาวต่างชาติถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ใช้เวลาดูนานๆหน่อยเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณสุภาวรรณนะคะ26พฤษภาคม2531ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีหลังจากนี้ป่าจะเป็นยังไงบ้างกำลังปรับปรุงกิจการเดิมลงทุนกิจการใหม่ทานังโยงกรรมะและเป็นกาลีมีเกณฑ์เสียตังเรื่องงานหรือเสียตังเรื่องธุรกิจและปีนี้ถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนไหมก็ตอบว่าใช่เพียงแต่ว่าถ้าได้องค์รวมเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยมันเป็นกาลีก็ต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังแต่ส่วนหนึ่งโอเคแหละเกณฑ์งานใหม่ไม่ได้เสียหายหรือการที่เริ่มในสิ่งใหม่ๆเนี่ยจะมีคนซัพพอร์ตคนช่วยพอสมควรแต่จะให้ดีกว่านั้นคุณบอกมาเลยว่าคุณทำอะไรนะโอเคปีนี้เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเรื่องของห้องน้ำสร้างหรือซ่อมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกรนะคะ2มกราคม2510ค่ะเวลาเกิดตี 1:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครนะแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องประคับประคองหน่อยของคุณปีจรนี้ดาวอังคารเป็นกาลีไปบริจาคโลหิตนะหรือไปทำฟันขูดหินปูนซะขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังดาวการเงินก็เสียนะแม้กระทั่งเรื่องของงานถึงจะมีปัญหาน้อยลงกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยังมีโอกาสเกิดปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นในระดับที่เบาลงกว่าช่วงปีก่อนไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณอารีนะคะ19พฤษภาคม2509ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันด้วยนะงานเงินคู่ครองโชคลาภสุขภาพ19พฤษภา09ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่ด้วยพื้นชะตาคุณอาลีผมอยากจะใช้คำว่าแทบจะไม่มีช่วงไหนที่สบายใจยาวๆในเรื่องของเงินเลยใช่หรือไม่ส่วนใหญ่หมุนตลอดนะครับและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวจรจัดถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านก็ว่ากันไปการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบส่วนในเรื่องของงานกาลีก็จี้เรือนงานอยู่นะครับอาจจะต้องรอเข้าย่าง51ไปแล้วเนี่ยจึงจะมีสิ่งใหม่ๆผ่านเข้ามาก็คือหลังพฤษภา
เกณฑ์เรื่องงานเกณฑ์เรื่องเงินปรับตัวดีขึ้นครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อธิดาค่ะคุณธิดาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันศุกร์18สิงหาคม2510ปีมะแมค่ะเวลาเกิด 6:00 น.ค่ะ 6:00 น.ค่ะ18สิงหาคม10 6:00 น.ค่ะตรงกับวันศุกร์ใช่ค่ะถูกต้องครับอยากถามอะไรอาจารย์คะการเงินโชคลาภแก้ไขบูชาค่ะคืออย่างนี้ตั้งแต่ของคุณเนี่ยก็คือเพิ่งเข้า48มาได้ประมาณสัก4เดือนนะครับของคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้มาตั้งแต่ช่วงย่าง47แล้วใช่หรือไม่ใช่ค่ะแล้วมีไปเอามาเพิ่มไหมหมายถึงว่าเพิ่มค่ะไม่รอด คืออย่างนี้ปีแหมฟังแล้วโหดเหรอแต่จริงๆอันนี้พูดแบบถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปปีที่แล้วเหนื่อยกว่านี้นะปีนี้ยังพอปีนี้ยังพอหายคือมีเงินไหลเข้ามาในระบบมากขึ้นแต่ภาระก็เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกี้ที่ผมบอกเหมือนกับมีไอ้คำว่ามีเกณฑ์เอามาเพิ่มอ่ะนะของคุณผมทายอย่างนี้การทำบุญเสริมชะตาย่าง49ดาวการเงินเสียนะแล้วก็ระวังถ้าคุณมีคู่ครองระวังมีปัญหาเรื่องเงินทองกับคู่หรือหุ้นส่วนให้ซื้ออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถวายวัดเช่นหลอดไฟธูปเทียนให้คนได้สักการะบูชาค่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งของคุณทำอาชีพอะไรอยู่โทษทีค้าขายอาหารค่ะแต่ของกินระยะยาวผมยืนยันว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่ามันเสียเรื่องเงินมาปีเศษๆนะทำมากี่ปีแล้วครับทำมา20ปีแล้วค่ะเห็นไหมผมยืนยันว่ามันไปได้ถ้ามันไปไม่ได้มันไม่แต่มันเรื่อยๆนะถูกไหมของคุณเนี่ยอาจจะไม่หวือหวาแต่ก็เป็นลักษณะอาจจะมีลูกค้าประจำแล้วค่อยๆเพิ่มฐานเพราะว่าในแง่พื้นชะตามันเป็นแค่บริวารแต่ไม่ได้เสียเพราะได้รับอิทธิพลจากคู่ธาตุน้ำก็ยืนยันว่าทำในสิ่งเดิมเนี่ยได้นะครับแล้วก็ประคองให้ผ่านช่วงย่างพูดง่ายเลยสิงหานี้ไปก็เบาลงนะเลยสิงหานี้ไปเรื่องเงินเบาลงจ้ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกระยะยาวอาชีพนี้ทำได้ครับค่ะแล้วบูชาอะไรคะปีที่แล้วอาจารย์ให้ไปพระพุทธไตรยานพระเชตุพนไปมาแล้วบูชามาแล้วพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุไม่ได้เปลี่ยนทุกปีฮะอย่างอังคารเสวยได้8ปีและอังคารจะเสวยถึงย่าง50ฉะนั้นก็ยังบูชาเหมือนเดิมอ๋อยังสวดมนต์แบบนี้ได้ทุกวันใช่แล้วพระคาถาที่ทางวัดให้มาท่องหรือเปล่ายัสสานุสรณเณนาปิท่องทุกวันค่ะวันละ8จบท่องจนจำได้แล้วค่ะ1ปีเต็มไม่เคยขาดดีแล้วก็ติหังจโตโรทินังด้วยนะ8จบนะค่ะแถมท้ายตอนจบไม่ใช่แถมก็ต้องท่องนะก็ถือว่าก็ทำถูกแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ฝากในเรื่องของอุปกรณ์ให้แสงสว่างถวายวัดค่ะจ้ะใจเย็นแค่ถ่ายแค่นี้นะคะยืนยันคือจริงๆแล้วมันเบาลงหน่อยถูกไหมถ้าเทียบกับช่วงอายุย่าง48อ่ะ48ช่วงนั้นขายดีขึ้นกว่าเดิมเออ48ที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เดือนชนเดือนนะเดือนไม่ทันเดือนจนรอดไปวันๆเออใช่ประมาณนั้นนะแต่นี่ก็แล้วได้ย้ายบ้านแล้วค่ะเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ต้องย้ายแต่ว่าได้ย้ายแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนธันวาได้ย้ายทำอาชีพเดิมอาหารและย้ายที่บ้านนอนด้วยแต่ทำอาชีพเดิมใช่ไหมครับทำมาที่เดิมค่ะแต่ย้ายที่ตั้งใหม่ย้ายที่ขายอาหารใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมาอยู่ริมถนนค่ะย้ายมาอยู่ริมถนนเมื่อก่อนนี้อยู่บนตึกอาคารพาณิชย์พอเมื่อวันที่19ธันวาที่ผ่านมาได้มาอยู่ริมถนนข้างถนนข้างทางเป็นถนนเส้นหลักไหมครับเส้นหลักหรือเส้นรองฮะอะไรนะคะถนนเส้นหลักหรือเส้นรองฮะเส้นรองค่ะเอออย่าอยู่เส้นหลักนะจำไว้ให้อยู่เส้นรองคือปีที่แล้วเนี่ยที่ผมไม่อยากให้ที่ช่วงที่ผ่านมาที่ผมไม่อยากให้ย้ายเนี่ยคือถามว่ามีเกณฑ์ย้ายไหมมูละพยายะมันก็โยกย้ายได้แล้วมันอยู่เรือนพันธุแต่ว่าที่บอกว่าไม่อยากให้ย้ายเหตุผลก็คือว่าดาวการเงินของคุณไม่ดีไงค่ะตอนนั้นเลยกลัวว่าคุณจะแบบจะหนักหนาแต่ไม่เป็นไรย้ายแล้วก็ย้ายแต่ไม่ได้อยู่เส้นหลักก็โอเคค่ะจ้ะตามนี้ครับสวัสดีปีใหม่นะคะเช่นกันครับทีมงานสุขภาพแข็งแรงค่ะจ้าเช่นกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณชูไทย18สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน15นาที
ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะอยากทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับค้าขายอะไรดีอันนี้แสดงว่าไม่ได้บอกวันสากลมานะ18สิงหา22ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันเสาร์คุณเกิดเที่ยงคืน15ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์วันหลังกรุณาระบุวันสากลนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณเกิดวันอาทิตย์แต่เกิดเวลาเที่ยงคืน15ฉะนั้นในทางโหรคุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่ศุกร์เป็นสีจักรพรรดิเรือนก็ไม่เสียของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับและปีนี้ดาวศุกร์ก็เป็นสีด้วยจ้ะงั้นเซมิสต่อมาค่ะคุณธนงศักดิ์นะคะ9ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 9:09 นวันศุกร์เรื่องงานเรื่องเงินเนื้อคู่ภาพรวมค่ะคู่เอาไว้หินนะเนี่ยหมายถึงมีตำหนินะครับตำหนิในแง่ของการใช้ชีวิตคู่ก็หมายถึงคนที่อาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลอื่นก่อนที่จะมาเจอเรานะครับหรือเคยมั่นหมายแต่งงานแล้วเนี่ยอันเนี้ยคู่จริงๆจะเป็นแบบนั้นและจะทำให้การคบหาของคุณเนี่ยยืดยาวขึ้นเพราะพื้นดวงของคุณต้องบอกไม่แข็งแรงเลยคุณธนงศักดิ์ในเรื่องของความรักนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะเข้ามายุ่งกับเรื่องของชีวิตรักส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานอายุหินะก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเตรียมความพร้อมหน่อยละกันงานจะดีจริงๆก็คือในช่วงอายุย่าง34ที่กำลังจะมาถึงครับในช่วงปลายปีเดซิเมสต่อมาค่ะคุณสุชินนะคะ13มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามว่าจะมีคู่หรือเปล่าการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31ดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็ของคุณเนี่ยให้นะจัดพิมพ์บทสวดมนต์เผยแพร่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักอังคารเป็นกาลีในพื้นดวงไม่แปลกที่คุณถามและโยงอรินะก็มีคู่ยากมีคู่ช้ามีก็ทะเลาะดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนขอให้อยู่แต่ย่าง32นี้ถ้าอยากจะคบหาคนที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งย่าง31ตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เด่นนะในเรื่องของความรักฉะนั้นถ้าอยู่กับใครก็พยายามประคับประคองถนอมน้ำใจให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยาสุมินนะคะ14พฤษภาคม2543ค่ะเวลาเกิด 04:00 ตรงวันอาทิตย์ความรักการงานแล้วก็ถามว่าจะได้บุตรเพศหญิงหรือเพศชายในเรื่องของเพศผมไม่เล่นกลัวตกม้านะสมัยนี้วิทยาการกว้างไกลนะครับเอาเป็นว่าปุตตะเป็นอายุก็ปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องแต่อย่าประมาทในส่วนของการดูแลครรภ์นะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสัตย์การนะคะ2พฤษภาคม2512ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:00 นถึง 20:00 นวันศุกร์ความรักการเงินเป็นอย่างไรคือกาลีจี้และอุตสาหะด้วยก็เหนื่อยนะครับมีปัญหาและฝากอย่างนี้ช่วงอายุย่าง47เนี่ยก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะถ้าไม่สะดวกจริงๆเสาร์อาทิตย์ก็ถวายสังฆทานสดส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับและกาลีกับจี้สัมพันธ์ถึงเหมือนกันลัคนา3ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวลองดูว่าจะคาบเกี่ยวไหมนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2ลัคนาราศีก็คือระหว่างพิจิกกับตุลถ้าคุณรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีเมื่อ2ปีที่แล้วชีวิตเริ่มจะมีปัญหามากขึ้นปัญหาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีภาระเยอะเหนื่อยอันนี้คุณเป็นคนราศีพิจิกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิวค่ะ2มิถุนายน2519นะคะเวลาเกิด 5:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธแต่งงานมานานแล้วค่ะอยากมีลูกมากจะมีโอกาสหรือเปล่าช่วงไหนถึงจะสำเร็จตอนนี้ย่าง40แล้วนะวัยก็ส่วนหนึ่งเอาอย่างนี้ปีนี้อายุแตะนะก็ถ้าอยากคือด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแล้วก็เลือนหินะก็คือมีบุตรยากนะแต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ให้ทำในช่วงอายุย่าง40นี้นะหลุดจากนี้ไปผมว่าโอกาสจะยิ่งน้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลของเดือนมกราคมกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะครับ